สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมสปอร์นะครับในพาร์ทที่6ซกกะปีน่าไม่ต้องพวนนะกับพบกับเผ่าพันธุ์ของจิมมี่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเผ่าพันธุ์แย้อวกาศนะฮะแม่สำหรับในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมครับเผ่าพันธุ์ของเรานะฮะใหญ่โตมโหฬารนะครับเรียกได้ว่าเป็นเก๋าเหรอน่าเก๋าเหรอแบบในคลิปวัยรุ่นนะฮะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก๋านะครับเพราะว่าอยู่เยอะน่าเก่งไม่เก่งไม่กลัวนะครับกลัวมาเยอะนี่แหละน่าสำหรับในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมบอกว่าให้ผมเนี่ยไปพัฒนาไปตกแต่งตัวละครบ้านนะครับจะทำให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นสายพันธุ์ของเรานั้นเก่งขึ้นนั่นเองนะแล้วนี่ออกมาทำไมฮะออกมาวิ่งเล่นนะออกมาวิ่งเล่นทำไมเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปทำงานหน่อยนะไปเก็บไข่ลูกปั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 กนะมีเต้นเต้นละเต้นเก็บไข่ดีมากนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพัฒนาเผ่าพันธุ์ของเราให้ดีเยี่ยมขึ้นแล้วก็มันมีเควสนะครับก็คือมันให้เราไปจัดการนะฮะอันนี้คือมันเป็นเควสนะให้ไปถล่มหมู่บ้านสีชมพูนะครับก็คือเจ้าหมู่บ้านข้างล่างนี้จะผูกมิตรสักหน่อยก็ไม่ได้เหรอต้องฆ่าเลยเหรอฆ่าก็ฆ่านะฮะแต่ว่าเจ้าหมู่บ้านนี้นะครับมันมีอุปกรณ์ก็คือมันมีหอกนะฮะเราเห็นในพาร์ทที่แล้วนะครับมันปาหอกใส่เผ่าพันธุ์บอสซึ่งถ้าเราจัดการหมู่บ้านนี้เนี่ยน่าจะปลดล็อกในเรื่องของหอกมานะครับหอกแรมแทงทุกวันบอสอยู่นี่ไงเราสู้มันได้ไหมเนี่ยผมอยากจะฆ่ามากเลยนะครับแต่ตัวมันใหญ่ตัวมันเท่า10ตัวพวกเราเลยลองดูไหมของนี้มันต้องลองคุณผู้ชมต้องลองว่ะเฮ้ยทุกคนมาเอาเนี่ยน่ามาเอาขวานหินนะฮะแล้วเราจะมาตกแต่งตัวละครกันก่อนน่าเกือบลืมเอาละครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีอะไรอยากแนะนำนะฮะฝากคุณผู้ชมแนะนำมาด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะบอกก็บอกมานะครับใต้คอมเมนต์ส่วนถ้าใครชอบนะฮะฝากคุณผู้ชมกดไลค์นะครับกระทืบไลค์หรือว่ากลายมาเป็นปืนกลเลยก็ได้นะฮะปั๊บน่าจัดไปอันนี้หมวกใหม่โอ้คอมแบท2เลือด4เจ๊ดเรานี่เอาอะไรมาเราแบบเก็บเกี่ยวไม่เอาเราจะเอาเป็นสายฆ่าฟันนะสายไปอันนี้หน้ากากพูดคุยกับหน้ากากสงครามนะฮะของเรานี่เป็นหน้ากากสงคราม2โอ้โหเพิ่มเป็นเลเวล5เท่ไม่เหมือนใครแบบนี้นะฮะแม่มันมีหมวกเลยเนี่ยแล้วก็เอาเป็นประเภทนี้นะครับชามเพลทนะฮะอันนี้คือต่อสู้ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้แบบโซเชียลไหลเอาเป็นเลือดนะอันนี้ของเราเป็นไรเนี่ยอันนี้เป็นเลือดแล้วก็โจมตีนะเลเวล1เอาเป็นเลือดเลเวล4ไปแล้วกันนะครับนี่เป็นเกาะปีกเอาบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้อะชื่อมานี้แล้วกันแบบนี้ก็ไม่สวยอีกเอาออกมาแล้วเข้าไปใหม่โอเคประมาณนี้ดั้งเดิมอันนี้คืออะไรเนี่ยสนับเท้าเหรอสนับเข่าฮึใส่มากมันก็ดูรกเนี่ยเอาออกไปแล้วกันอันนี้ออกมาอันนี้ใส่ไปชึบมีต้นหญ้าเลยเนี่ยต้นหญ้าใส่เข้าไปตรงนี้นี่ต้นหญ้าใส่เข้าไปหญ้าในที่ลับน่าเขาเรียกว่าลับในดงหญ้าเขี้ยวเล็บน่าเขี้ยวเล็บหางมีอะไรแบบเล็บๆอันแสนดุร้ายตรงนี้เก๋ทุกคนทำการหยิบอาวุธด่วนๆเลยนะเฮ้ยเผ่าพันธุ์เฮ้ยเดี๋ยวนะโบกไม้โบกมือทำไมจะเอาเฮ้ยเผ่าพันธุ์สีภูเราจัดการมันได้เลยเนี่ยนี่จัดพวกเราจัดนะอุ้ยมึงก็ไปช่วยเขาด้วยไอตัวนี้โหดไอตัวนี้โหดป้าบเนี่ยตีแบบโอ้โหตีอย่างแรงเนี่ยป้าบไอตัวเลือด250ตอนนี้แบบโหดนะโอ้โหตีทีนี่ลดประมาณ10หรือ20เลยเนี่ยถือเป็นอะไรที่รุนแรงโคตรทุกคนมาเอาอันนี้ให้หมดก่อนโลกนี่มาอยู่นี่นะครับ
เฮ้ยมีประกาศว่ามันกำลังจะมาบุกเราเอาไอ้เผ่าพันธุ์สีฟ้าผมว่าเผ่าพันธุ์สีฟ้านี่ต้องโดนก่อนแล้วแหละจังหวะนี้นะคุณผู้ชมนะยกพวกอย่าเอามาตั้งแต่ต้นวันนี่แหละตัดไฟแต่ต้นลมเจ้าเหรอเจ้าเหรอเจ้าเหรอเก่งจริงเปิดรถลงมาล้อมสตีหมาหมู่นะอันนี้สมมุตินะให้เผ่าพันธุ์ไอ้กบเอเลี่ยนที่เป็นลุงนะอันนี้คือลุงไม่มีปืนนะลุงก็จะโดนส้นตีนมีใครตามข่าวได้ไหมทีนี้ก็หายซาบอีกนานเอาละครับจังหวะนี้เราจะมาจัดการเจ้าบอสเจ้าบอสอยู่ฝั่งนี้มุ้ยเลือดเป็น600สู้ไหวไหมเนี่ยคุยได้ไหมเนี่ยคุยไม่ได้สู้ได้อย่างเดียวจัดไปไหวนะลูกแม่จัดการมันโอ้โหตีไม่เข้าจัดการนี่โอ้โหกระทืบเราตายเลยป่ะเนี่ยโอ้โหกระทืบที่เราตายเลยครับคุณผู้ชมใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหตายตัวนี้จะโดนกระทืบตัวนี้จะโดนกระทืบโอ้ยสู้มันโอ้โหจัดใส่สกิลหมุนหมุนทุกตัวตายไปดิไอ้ควายยืนมองหาพ่อไอ้ควายยืนมองหาพ่อโอ้เป็นการเก็บเกี่ยวนะครับไปเอาอาหารมาให้ควายก่อนโอ้โหเพื่อนเราตายระดีระนาดไปหมดเก็บศพเพื่อนได้ไหมเนี่ยไปให้กระดูกควายมันก่อนควายกินกระดูกไปเพื่อนนี่กระดูกเพชรดีกรีกินสิแล้วก็ตามมาไอ้โง่ชืบว้าวอร่อยชิบหายควายล็อกถึงก็หมุนตัวเองเลยโอเคมันมีคำเตือนมาบอกนะครับบอกว่าฟาร์มเรามีไอ้พวกนี้เยอะไปโธ่ลูกน้องเราตายไปทั้งหมด6ตัวนะฮะสร้างใหม่ก่อนนะครับแหมอยากจะเห็นตัวเมียข้างในแล้วเกินขยันผลิตลูกแล้วเกินปั๊มปั๊มกันยังไงเนี่ยฮะปั๊มปั๊มเซนดาปั๊มปั๊มนี่มันไดโนเสาร์อะไรวะเนี่ยตัวประหลาดเผ่าพันธุ์โอ้ยเผ่าพันธุ์สีชมพูมันมาตีต้นไม้นะมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่กินเนื้อโอ้เฮ้ยมันเผ่าพันธุ์กินพืชพูดผิดเป็นไรมึงใส่หัวนะมึงเลิกอะไรมึงจำได้พวกมึงฆ่าพวกกูแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฆ่าใหม่โอเคมาละเราจะสั่งมันไปเอาเนื้อตัวใหญ่ก็แล้วกันนะครับเนื้อตัวใหญ่หมดยังหมดแล้วเหรอไม่หมดง่ายอย่างนี้ล่ะฮะหมดยังง่ายอย่างนี้ก็มาล่าเนื้อข้างๆบ้านแล้วกันนะทุกตัวมาเอาอาวุธทุกตัวมาเอาอาวุธเราจะไปล่าเนื้อกันก่อนวันนี้มาจัดไปไอตัวนี้แกไปเอาอาวุธแกก็ด้วยโอเคเอาหมดแล้วนะจัดการมันจังหวะนี้ต้องล่าป๊าบป๊าบเราลืมใช้สกิลนี้ฆ่ามันให้หมดสิลูกฆ่ามันล้างเผ่าพันธุ์ล้างเผ่าพันธุ์เลยนะฮะไอตัวนี้ด้วยป๊าบ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 เกตายเก็บเนื้อกลับบ้านให้หมดเลยพวกเราแหมไอ้บางตัวไม่ได้เก็บบางตัวไม่ได้เก็บสงสัยต้องจัดเผ่าพันธุ์นี้จัดไปเผ่าพันธุ์นี้ตัวใหญ่เนื้อน่าจะเยอะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจัดไปอีกตัวนึงตัวใหญ่เนี่ยฆ่าให้หมดเหลือตัวเด็กๆไว้นะฮะสงสารเด็กเด็กนี่ชูมือขึ้นแล้วหมุนๆเลย
หง่อยแล้วครับอะไรนะเจ้าพวกเด็กน้อยข้าจะกลับเอาเนื้อพ่อของเจ้าเท่านั้นยืนขวางทางอะไรกันกินข้าวกินข้าวนี่มันมีมุมเดียวอ่ะที่มันเดินมากินข้าวได้นะถ้ามันกินได้รอบวงนี่จะเป็นอะไรที่แบบดีกว่านี้เยอะเลยมาเราจะไปจัดการเจ้าเผ่าพันธุ์สีชมพูซึ่งมันกำลังหลับอยู่หรือว่าจะไปจัดการเผ่าพันธุ์สีนี้ดีวะผมว่าไอ้สีนี้ก่อนดีกว่าครับโทษฐานที่มันทำตัวลืมนะลืมกับเรามากหลบไปไอ้พวกตัวใหญ่ประกาศสงครามเผ่าพันธุ์อะไรอย่ามาคูย่าเก่งไม่กลัวกูมาเยอะนี่จัดการหัวหน้ามันเลยหมุนสกิลหมุน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 มันหมุนมันมีสกิลอะไรเปิดหมดปับ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 โอ้ยสกิลหมุนนี่แรงมากนะครับโคตรโคตรลุมตุ๋ยลุมตุ๋ยหัดเป็นตัวๆเนี่ยจัดไปฮึบพวกตัวนี้ตีไม่ได้ไปตีตัวข้างหลังดิโอเคหัวหน้าเผ่ามันตายไปแล้วจัดการมันพวกเราไอตัวนี้เลือดน้อยยิงระยะไกลได้นะครับโชคดีแน่ที่ใส่เป็นปืนมานะครับโอ้โหถ้าไม่ใส่ปืนมานี่ยิงช้าไปละร่วงมาทีนี้ก็จัดการบ้านมันเลยโบปะ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 บ้านมึงแตกแน่นอนวันนี้ตัวนี้มาไงเนี่ยตัวนี้อยากมีเรื่องเหรออยากมีเรื่องเหรอนี่อยากมีเรื่องอยากมีเรื่องยิงยิงต่อตอดก่อนตอดอ่ะตีไปเข้าไปลูกจัดการเอาให้บ้านมันแตกแหมส่วนบ้านเรานี่ไม่มีอะไรนะเฮ้ยใครเอากระเช้าอะไรมาหน้าบ้านใครเป็นส่งสวยมาใครส่งสวยอ่ะแหมพวกนี้นี่ก็อยู่กินลำกินทางโอเคชิมได้อะไรมานะรู้สึกว่าเมื่อกี้นี่จะมีของแปลกๆชิบเผ่าพันธุ์ที่3เผ่าพันธุ์นี้เจ้าสีฟ้านะครับตอนนี้เผ่าพันธุ์มันโดนทำร้ายแล้วเหลือแต่ซากเราจะได้รับในส่วนของอารยธรรมของมันมาโอเคจัดไปชึมทีนี้ก็มีสีฟ้าขึ้นมาแล้วช่าบ้านก็เริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับณจุดนี้อาฮ่าขยายใหญ่อีกเหรอโอ้เอาละครับตอนนี้เราเผ่าพันธุ์ของเราได้อัปเกรดขึ้นมาอีก1ขั้นแล้วจำนวนประชากรที่เต็มทั้งหมดมีทั้งหมด12ตัวอ๋อเพิ่มมา3นะตอนแรกมี9จัดไปผลิตเด็กตึงตึงตึงส่วนเจ้าพวกตัวเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เราขโมยของแท่นบูชายันมันกลับบ้านไปได้ไหมขโมยกลับบ้านอย่างนี้ชื่อโดโดมีอะไรโดหมดโดชิบเยี่ยมมากลูกบางตัวก็กินบางตัวก็ขโมยเยี่ยมนะชิบอ่ะเราไม่กินอีนี่กินเลยเนี่ยไม่รอช้านะครับอันนี้กินแล้วกันอ่ะไปกินอะไรก็ว่าไปทำอะไรก็ทำลูกแหมกองไฟแล้วเริ่มใหญ่โตขึ้นมาละเผ่าพันธุ์จิมมี่มาแกอันนี้มาแกอันนี้มาแกเนียนเนียนนี่เนียนนะนี่ไอ้นะนี่นะจะมาขโมยอาหารคนอื่นเขาโดนเองซะบ้างเฮ้ยนี่อะไรอ่ะจะขู่ขู่ขู่ไม่รู้ซะแล้วนี่นะอัดจัดตรงนี้เลยง่ายๆหั่นเนื้อมันด้วยโอ้โหเอามาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับสร้างเด็กสร้างบ้านตอนนี้เรามี
Flaming Torch โอ้เจ้านี่นะครับจุดไฟเอาไว้สามารถจัดการเจ้าพวกพวกกระท่อมอ๋อจะทำให้เราเผาบ้านได้ไวขึ้นรับทราบสร้างไว้ตรงนี้แล้วนี่อ๋อพื้นที่เราเต็มแล้วนะฮะพื้นที่เต็มว่ะคือเราต้องเรียกของที่จะลงไปใช่ไหมอย่างนี้นี่เองเผาบ้านได้ไวขึ้นเหรอก็ได้แล้วเควสตอนนี้เราหมดแล้วเหรอเพราะว่าเหลือเผ่าพันธุ์เดียวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเผ่าพันธุ์เพิ่มขึ้นมาก็คือเจ้าเผ่าพันธุ์นี้โอ้คือเราตอนนี้เราสามารถตัดสินใจได้ใช่ไหมว่าเราจะผูกมิตรหรือว่าไปโจมตีนะเควสหายไปแล้วนะเราเป็นว่าเราจะไปผูกมิตรกับมันแล้วกันนะเพราะว่ามันง่ายกว่านะครับไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรด้วยมาโอเคนะนี่มาอะไรเนี่ยอะไรอยากโดนเหรออยากโดนนะอยากโดนนะโดนก็ไม่บอกเก็บพวกของนะฮะแม่แล้วก็ไม่ยอมเอาไปใส่โถเราจะไปผูกมิตรกับมันดีกว่านะครับเอ้ยแต่ว่าผูกมิตรมันต้องใช้นี่ดิใช้แตรใช่ไหมต้องใช้ไหนวะมีมาราคามาราคานี่ก็รีบเอามาใส่ซะทีสิเวลาไปละหมู่บ้านสีชมพูอยู่ตรงนี้มาวิ่งมาเรามาผูกมิตรครับท่านแต่เย็นๆนั้นเรามาดีเรามาดีนะครับเป็นสเปียร์แมนจะหมดเลยอะพวกนี้พวกแบบใสเดี๋ยว นี่คืออะไรอ๋อร้องเพลงร้องเพลงมาแต่ไกลเลยเรามีของมาฝากครับหัวหน้าเผ่าตึ้มตึ้มตึ้มขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีไปลองกินดูเยี่ยมมากขอบคุณครับไปคุยต่อแล้วกันนะไปคุยต่อดีกว่ามาเรามาคุยกันดีกว่าเอาพันธุ์ของแกเล่นอะไรกันเราต้องหัวหน้าเผ่ามาคุยใช่ไหมระบำเพลงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้เหรออันนี้เนี่ยตึ้งโอ้มาเป็นชนเผ่ากดปั๊บขึ้นปั๊บแตรมาโอเคโอ้เอาไปได้10เต็ม10เยี่ยมเยี่ยมเอาอีกครับเอาอีกผูกมิตรอีกเดี๋ยวเราสิจะให้ร้องเพลงแบบสมัยใหม่คาราโอเกะได้ไหมซึ่งทีนี้เราไม่มีไงเราเป่าแตรไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ขึ้นรัวอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยโอ้อีซี่โคตรไม่ต้องมาตรงมาตีแน่10คะแนนเต็ม10เรียบร้อยจ้าแหมระบำชาวเกาะลำระบำชาวเกาะไปเลาะสนอจับใจเลยมึงเย้ yeah! อาร์ตทีนี่ได้ของมาอีกแล้วของเล่นใหม่ๆต้องได้เป็นหอกแน่ๆจึ๊บเอาพันธุ์ที่4เรียบร้อยแม่สุดยอดอีซี่โคตรเฮ้ยพวกนี้อ้าวไอ้พวกนี้แม่งมาขโมยอาหารเฉยเห็นนะเว้ยนี่นะใครบ้านใครไอ้นี่สีม่วงอ้าวไอ้สีม่วงไอ้เผ่าพันธุ์ใหม่เลยนี่ว่าไอ้สีม่วงเดี๋ยวไอ้พวกนี้เอาเหรอจะเอาเหรออยากมีเรื่องละอยากมีเรื่องมาเดี๋ยวนั้นเราวางแทรปอันนี้ได้ชิปวางแทรปนี่สู้เหรออ่ะโอ้ไอการวางแทรปนะครับจะทำให้พว
พวกมันเอาตายโอ้เป็นอาหารพิษถ้าพวกมันมากินปั๊บมันจะตายนั่นเองโอ้อย่างนี้นี่เองเข้าใจละอีนี่อาตมาเข้าใจละนี่อะไรเนี่ยพิงโอ้พวกมันต้องการที่จะให้ของขวัญเรามันแบกมาให้เลยนะถึงที่ขอบใจมากครับเฮ้ยใครมาใครมาตีใครมาตีเอาเผ่าพันธุ์ม่วงเฮ้ยเผ่าพันธุ์ม่วงไอ้พวกม่วงลอยพวกม่วงลอยมันจะมาโจมตีเรานะเรารีบกลับมาเอาอาวุธด่วนทุกคนกลับมาอาวุธก่อนอาวุธพวกม่วงลอยมันอยากเอาแล้วจิมมี่เผ่าพันธุ์จิมมี่นี่มาแกพวกนี้นี่ขบวนสัมภเวสีขบวนพาเลทนะครับระบำไม่มาถึงหน้าบ้านมาดีเลยจะได้มาช่วยกันฟัดมีเพลงไหมเนี่ยตึงไหนวะเดี๋ยวมันมาแล้วคุณผู้ชมมันมานะฮะจัดเปิดตอนได้เปรียบนี่นะสกิลบุญป้าป้าตายไปดิเอาเพื่อนเราก็ร่วมด้วยนะดีมากเพื่อนจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบงานนี้ปลาหอกนะปลาโอ้โหแรงตายกันหมดตายให้หมดนั่นแหละเยี่ยมวู้ฮู้ขอบคุณครับแตงกิ้วมากเลยเพื่อนนะเอายังเหลืออีกหนึ่งตัวแล้วเพื่อนเราถือของกลับไปทำไมเนี่ยกูยังไม่ได้เอาเลยเฮ้ยเดี๋ยวแหมยังไม่ได้เอาเลยต้องใส่วางไว้นานเกินไม่เอามันคิดว่าเรายิงนี่โดนไม่ได้แหมยังแสบเดี๋ยวนะตอนนี้เรามีหอกนะหอกแหลมแทงทุกวันโอเคจัดไปเอาสักครึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่สัก 3-4 ตัวอาไปเป็นหอกแล้วกันนะครับโอเคกูดาตาดีมากดีมากเลยโอเคแล้วเจ้าตัวนี้เอาหอกอีนี่นี่มากินไปเปลี่ยนไปนู้นก่อนมากินข้าวก่อนบางตัวนี้ก็ยอมหิวแต่ไม่ยอมมากินโง่จริงๆเลยอ่ะกินข้าวอร่อยหอเลยอ่ะไปเอานุ่นมาเดี๋ยวนั้นเราจะเราจะแปลงร่างเจ้าเผ่าพันธุ์ของเรานิดนึงแปลงร่างอะไรล่ะเสริมนะเสริมความเป็นตัวโหดโอ้มีสายตีนะฮะหรือว่าสายแบบเราเป็นสายตีดีกว่านะครับมันมาขโมยอาหารบ้านเรานะฮะบังอาจโคตรอันนี้ใส่หน้ากากไปแล้วเอาเป็นคอมแบทไปก่อนแล้วกันนะครับป้าบไอตรงนี้ที่มันใส่ทับกันได้ไหมเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่าเลเวลแต่ละอันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบอ่ะเนาะโอเคนะคอมแบทเลเวล3โอ้นี่เกาะข้างอันนี้สายตีแรงแล้วกันนะครับนี่สายตีแรงถึกและบึกบึนขึ้นมามากเลยเอาละทีนี้มึงไอหมู่บ้านสีม่วงร้อยวงเล็บร้อยจัดไปเตรียมบ้านแตกได้เลยครับน้องปอนมาละยกทัพมาแล้วในหมู่บ้านสีฟ้านะฮะโดนเผาไปแล้วเดินไปนี่ก็ถึงหมู่บ้านสีม่วงเราจะไปวางระเบิดบ้านมันเลยนะฮะด้วยความสะใจในชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยอะไรใครทำอะไรเหมือนมีคนทำอะไรเราเนี่ยเมื่อกี้มาก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบโอ้มาหัวหน้าเผ่าอยู่ไหนหัวหน้าเผ่าใจเย็นใจเย็นตัวนี้ใจเย็นตัวนี้โดนตันตัวนี้โดนตันถอยพวกเอิญหัวหน้าเผ่าไม่โอ้ตัวนี้กระโดดเข้าไปทิ้งระเบิด
ทิ้งระเบิดชึบนี่แน่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 ปรำแหลกเจ๋งหมดยิงนี่หมดใส่สกิลใส่สกิลปาปาปาหอกนั่นแหละตายให้หมดเลยฮะโดนปลาหลังโอ้โหมันโหดว่ะเฮ้ยพวกเผ่าพันธุ์นี้แหมใช่ย่อยใช่ย่อยโอ้โหหน้าเผ่านี่ใช่ย่อยนี่บ้านแตกบ้านแตกเด็กเด็กก็ไม่เว้นมันสร้างมาเรื่อยๆดีกว่าเด็กเด็กเหรอเด็กก็ไม่เว้นตายโอ้เสียไป4ตัวนะแหมไม่เป็นไรบ้านรวยจ้ะนี่บ้านรวยจ้ะสร้างเด็กกันมาดูรัว1ตัว2ตัวมันต้องสร้างหมด4ตัวจึ๊บ3ตัวและตัวสุดท้าย4ตัวโอเคจะได้ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านในม่วงร้อยเด็กเด็กนี่นะเอาพันเอาพันนี้ต้องโดนหมุ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 นมันสร้างมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพวกตัวเด็กมาเนี่ยตามล่าเจ็ดชั่วโคตรเด็กก็เด็กอ่ะเด็กก็เด็กทำร้ายเด็กสตรีมีคันไม่ควรดื่มมันโตไวยังวะโตมาเลือดเป็นร้อยตบตบผมว่านะจับใจนะไอ้หอกเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะเนี่ยปลาก็ไม่โดนเฟรมิงทอสเอาครบเพลิงมาโลกชิบสายเบิร์นนะนี้โดนใจสายเบิร์นนะครับเลือดอยู่200วิ่งมาทันไหมเนี่ยว่าไม่ทันแล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะดูทรงบ้านหังแหลกสุดยอดได้ไปอีก2อันอีกแล้วไม่รู้ว่าอะไรมันต้องลองแก้ๆๆๆอึโซและเผ่าพันธุ์ที่5ก็โดนเรากระทืบชื่อว่าเผ่าพันธุ์ลาเวนเดอร์นะเผ่าพันธุ์ลาเวนเดอร์โถโถโถโอเคตอนนี้เราถึงขั้นสุพรีมแล้วโอ้ต้องอัปเกรดเผ่าพันธุ์ของเราไปอีกเหรอเราสามารถกดสร้างเมืองได้โอ้โห 7K โอ้มีทั้งหมด2สายนะเนี่ยมีสายเฟรนลี่นะครับกับสายอินดัสชั่นสายก่อสร้างเหรอเราชนะในโหมดของ Aggressive นะครับก็คือโหมดทำลายล้างใครจะไปชนะแบบนั้นได้นะโอเครับทราบไหนดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้สร้างอะไรวะเดี๋ยวแจ็คแคมโบต้าอะไรก็ไม่รู้แม่หาวนอนเลยเอาละตอนนี้นะครับเผ่าพันธุ์ของคุณจัดการเผ่าพันธุ์ของอื่นเรียบร้อยพร้อมที่จะทำให้เกิดเป็นเมืองขึ้นมาโอ้ไหนดูซิเมืองเหรอ What นี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะมีสร้างบ้านอย่างนี้ด้วยเหรองงเลยอะไรวะโอ้มันเป็นซิตี้โฮลคือเมืองหลักเมืองหลวงเข้าใจละโอเคก็คุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าในสำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับในการตัดคลิปไปเพียงตอนนี้ก่อนละกันนะครับในการสร้างเมืองหลวงนะขออนุญาตไปศึกษาสักนิดก่อนนะครับโอเคก็สำหรับในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะฮะอยากดูต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับสปอนเซอร์จากทาง g2a.com นะครับใครอยากได้เกมราคาถูกอย่าลืมคลิกลิงก์นี้ข้างล่างเลยนะครับน่าไปเลือกซื้อกันให้ตามใจชอบครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ